เดอะสนีคแอบย่องส่องอสังหาในวันนี้นะครับพวกเราสองคนอยู่กันที่โครงการบูราสิริพัฒนาการจากทางแสนสิริครับครับซึ่งโครงการนี้เป็นบ้านเดี่ยวที่พวกเราสองคนเคยพามาดูแล้วในเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะใช่ครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคือเขาเพิ่งเปิดตัวโครงการใหม่ๆเลยมีบ้านไม่กี่หลังเท่านั้นนะฮะซึ่งเรียกว่า EP นั้นน่ะได้รับการตอบรับจากทางคุณผู้ชมค่อนข้างดีเลยนะก็ถือโอกาสขอบคุณคุณผู้ชมในที่นี้ที่ติดตามรายการพวกเราด้วยนะครับครับผมแล้วพอเวลาผ่านไปมาจนถึงวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะมาดูโครงการนี้กันอีกครั้งนึงครับผมซึ่งสถานะของโครงการตอนนี้คุณผู้ชมเขาขายไปได้ประมาณสัก 80% แล้วนะแล้วก่อนหน้านี้ที่เรามาเนี่ยพื้นที่ส่วนกลางเขายังสร้างไม่เสร็จเลยนะแต่ว่าวันนี้ครับพื้นที่ส่วนกลางเขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมถึงมีแบบบ้านแบบใหม่มาอัปเดตกันด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวพวกเรา2คนเนี่ยจะพาไปดูกันว่าจุดเด่นของโครงการนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปสนิทกันเลยครับครับโครงการบูราสิริพัฒนาการเป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นจำนวนยูนิตพักอาศัย162ยูนิตนะครับมีที่ดินโครงการขนาดประมาณ55ไร่ครับพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยจะประกอบไปด้วยอาคารคลับเฮ้าส์สระว่ายน้ำพื้นที่สวนแล้วก็สนามเด็กเล่นนะครับโดยแบบบ้านของโครงการนี้นะครับจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันครับเริ่มต้นตั้งแต่บ้านเดี่ยว2ชั้นขนาด210ตารางเมตรนะครับไปจนถึงขนาด399ตารางเมตรครับอยู่บนที่ดินเริ่มต้นที่65ตารางวาเป็นต้นไปนะครับกับราคาเริ่มต้นที่ 12.99 ล้านบาทครับก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในโครงการนะครับผมขอพูดถึงแบรนด์บ้านบูราสิริกันสักนิดนึงก่อนนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นว่าทางแสนสิริเนี่ยเขาผลิตบ้านออกมาเนี่ยเขาจะมีอยู่หลายแบรนด์ด้วยกันเลยนะฮะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเพราะทำไมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับรวมไปถึงเป็นการบ่งบอกช่วงราคาของเขาเองด้วยนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ผมค้นพบคร่าวๆนะฮะจะพบว่าแบรนด์บ้านเดี่ยวของทางแสนสิริเนี่ยทำออกมาทั้งหมดอยู่ประมาณ8แบรนด์ด้วยกันครับซึ่งทำให้ทางฝั่งคนที่กำลังจะซื้อบ้านนะฮะที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีงบประมาณไม่เท่ากันเนี่ยมีตัวเลือกที่สามารถเลือกบ้านได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเราสามารถเลือกแบรนด์ไหนได้นั่นเองครับแต่จากที่เห็นนะฮะก็คือช่วงราคาของแบรนด์บ้านบูราสิริเนี่ยจะมีช่วงราคาที่ค่อนข้างกว้างมากนะฮะสาเหตุก็เพราะว่าในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางแสนสิริเนี่ยเขาอยากจะพัฒนาแบรนด์บูราสิริขึ้นมาให้มีตัวบ้านลิมิเต็ดอีดิชั่นขึ้นมานะครับก็คือว่ามีบ้านไซส์ใหญ่ในแบรนด์บูราสิรินั่นเองนะครับโดยแต่ก่อนแล้วเนี่ยแบรนด์บ้านบูราสิริเนี่ยเขาจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ100กว่าไปจนถึง200กว่าตารางเมตรนะครับแต่ในซีรีส์ใหม่ๆบางทำเลอย่างเช่นบูราสิริพัฒนาการหรือว่าบูราสิริวัชรพลนะฮะถือเป็นโครงการเฉพาะที่เน้นคนอยากได้บ้านไซส์ใหญ่ขึ้นมานะฮะทั้งผืนที่ดินแล้วก็พื้นที่ใช้สอยครับโดยบ้านของที่นี่จะมีขนาดตั้งแต่200ตารางเมตรไปจนถึงเกือบ400ตารางเมตรเลยครับและเมื่อในตัวบ้านใหญ่ขึ้นและยกระดับเซกเมนต์ของเขาขึ้นมาแล้วนะครับทำให้โครงการนี้นะฮะเขามีการใส่สไตล์และบรรยากาศภายในโครงการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยครับสำหรับบรรยากาศภายในโครงการของบ้านแบรนด์บูราสิริในหลายๆที่นะครับเขาจะเน้นบรรยากาศของบ้านแบบรีสอร์ทครับคุณผู้ชมซึ่งในแต่ละโครงการในแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีการนำเสนอที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างโครงการบูราสิริพัฒนาการเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่เรื่องของการใช้สีแล้วก็วัสดุภายในโครงการอย่างโทนสีเนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นโทนสีน้ำตาลเป็นหลักนะครับมีทั้งน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนไปจนถึงวัสดุที่เลือกใช้เนี่ยก็จะมีพวกวัสดุธรรมชาติเข้ามาเป็นองค์ประกอบบางส่วนในการออกแบบด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องของเชดดิ้งการเกิดร่มเงาต่างๆทั้งจากตัวอาคารเองแล้วก็จากร่มเงาต้นไม้ภายในโครงการด้วยนะครับโดยถ้าสังเกตจากซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าโครงการเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะของการแคนทิลีฟหรือว่าการยื่นหลังคาออกไปเยอะๆครับในเชิงการใช้สอยเนี่ยคือสามารถที่จะช่วยกันแดดกันฝนได้นะครับแล้วก็จะมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะครับคือเขาตั้งใจจะสื่อถึงปีกนกครับที่มีความหมายสื่อถึงการใช้ชีวิตกลางแจ้งความอิสระที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินั่นเองนะครับแล้วพอเราผ่านซุ้มประตูโครงการเข้ามาด้านในเนี่ยนะครับจะเห็นว่าบรรยากาศภายในเนี่ยมีต้นไม้เยอะมากเลยนะเนื่องจากว่าการจัดแลนด์สเคปที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะกลางถนนหรือว่าพื้นที่ฟุตบาท2ฝั่งข้างทางอ่ะเขาจะมีการปลูกต้นไม้ใหญ่เอาไว้ตลอดแนวเลยซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เขาใช้ในโครงการเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในเขตร้อนชื้นบ้านเราเนี่ยนะครับลักษณะเนี่ยก็คือจะเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มใบเยอะๆนะครับสามารถที่จะให้ร่มเงาได้มากทำให้บรรยากาศโดยรวมของโครงการนี้ทั้งหมดอ่ะค่อนข้างร่มรื่นมากทีเดียวครับอ
ต่อมานะครับก็คือเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางในโซนตัวอาคารคลับเฮาส์กันบ้างนะครับครับซึ่งพื้นที่จุดนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกจุดนึงนะฮะที่ดึงดูดสายตาให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาในบริเวณนี้เลยนะฮะใช่ด้วยลักษณะรูปทรงอาคารของเขาเนี่ยจะเป็นรูปทรงกระโจมสามเหลี่ยมขนาดใหญ่นะซึ่งเขาจะอิงกับสไตล์ของโมเดิร์นทอปิคอลครับคือเส้นสายลวดลายของเขาเนี่ยจะดูทันสมัยหน่อยนะครับอย่างหลังคาเนี่ยจะเป็นทรงจั่วก็จริงแต่ว่าจะเป็นทรงจั่วที่มีการบิดแกนให้ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับและมีการขยายผืนหลังคาให้ดูโอเวอร์สเกลเป็นผืนใหญ่ๆนะครับทำให้ได้ทั้งร่มเงาที่มากขึ้นอย่างวัสดุที่เขาใช้ในการมุงหลังคานะครับจะเป็นไม้จริงทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งเขาจะใช้เป็นวัสดุเปลือกไม้ซีด้านะครับที่จะให้ผิวสัมผัสที่มีรายละเอียดนะครับแล้วก็เป็นสีธรรมชาติจริงๆซึ่งไม้ซีด้าเนี่ยนะครับเขาจะเป็นกลุ่มของไม้สนนะครับที่ทนความร้อนและความชื้นได้มากเหมาะกับสภาพอากาศในบ้านเราด้วยครับส่วนการใช้งานภายในพื้นที่คลับเฮาส์เนี่ยเขาก็มีแนวคิดการออกแบบเหมือนกันนะพี่ปั้นโดยเขาใช้คำว่าแกลมปิ้งครับคือคล้ายๆกับแคมปิ้งอ่ะแต่ว่าไม่ใช่แคมปิ้งแบบสมบุกสมบันเราต้องมาก่อกองไฟกลางเต็นท์อะไรไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการแคมปิ้งแบบสะดวกสบายขึ้นมาหน่อยคือจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีพื้นที่ให้นั่งแบบชิลๆมีบรรยากาศที่สวยงามนะครับผมซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะออกแบบมาเป็นกึ่งอินดอร์เอาท์ดอร์คือเราเนี่ยยังอยู่ในภายใต้ชายคาอยู่ยังได้ร่มเงาอยู่แต่ว่าผนังรอบๆเนี่ยจะโปร่งๆเปิดให้ลมสามารถพัดผ่านได้ครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่พื้นที่ชั้น1ของอาคารคลับเฮาส์นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นชิลๆริมสระว่ายน้ำนะเขาก็จะมีการวางโซฟาไว้หลายจุดเลยอย่างด้านหลังเราตรงนี้จะเป็นโต๊ะแนวยาวนั่งแบบประชุมมีตติ้งนั่งกัน10คนก็ได้นะเนี่ยใช่แบบคุยงานจริงจังได้เลยนะครับผมแล้วก็ผนังด้านหลังจะเห็นว่าเขามีการตกแต่งด้วยหินอ่อนด้วยอันนี้เป็นหินอ่อนอาราเบสคาโต้นะครับแล้วก็มีลวดลายที่ต่อเนื่องกันด้วยนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของห้องน้ำจะมีทั้งห้องน้ำของผู้สูงอายุห้องน้ำแยกชายหญิงซึ่งด้านในเนี่ยจะมีห้องสตรีมอยู่ด้วยครับและถัดมาฝั่งนี้นะฮะที่อยู่ติดกันนะฮะจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำนั่นเองคุณผู้ชมครับซึ่งสระว่ายน้ำของเขาเนี่ยจะเป็นสระระบบเกลือนะครับขนาดสระของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะก็คือเป็นฮาล์ฟโอลิมปิกไซส์นั่นเองครับครับขนาดยาว25เมตรใช่ไหมครับใช่ก็สามารถมาว่ายน้ำออกกำลังกายจริงจังได้เลยนะฮะแล้วด้านนอกเนี่ยจะเป็นส่วนของวิวสวนนะครับครับซึ่งในโซนสระว่ายน้ำเนี่ยจะมีการแยกโซนของสระเด็กเอาไว้ด้วยใช่แล้วก็มีโซนของจากุชิเอาไว้ให้นะฮะครับแล้วเราจะเห็นว่าพื้นที่ของสระเนี่ยเขาจะฟรีฟอร์มเนี่ยไม่ได้แค่สอดรับกับส่วนของต้นไม้อย่างเดียวนะครับยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งริมสระเนี่ยที่เขาทำเป็นทางเดินสำหรับผู้สูงอายุด้วยมีราวจับอะไรให้เรียบร้อยเลยให้ผู้สูงอายุเนี่ยเขาสามารถมาเดินออกกำลังกายในน้ำได้นะครับแล้วก็จากที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าพื้นที่สระว่ายน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีการอยู่ใต้ชายคาในร่มแบบนี้นะครับทำให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาใช้งานพื้นที่ตรงนี้ในช่วงเวลากลางวันก็ได้มาแช่น้ำอย่างเดียวก็ได้นั่นเองครับถัดขึ้นมาที่ชั้น2นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งของห้องฟิตเนสที่อยู่ด้านบนของสระว่ายน้ำนะครับครับบรรยากาศตรงนี้เนี่ยจะเป็นผ้าเพดานสูงนะเนื่องจากว่าเขาจะออกแบบให้ผ้าเพดานเป็นสโลปเอียงล้อไปกับรูปร่างของหลังคานะครับผมแล้วก็จะมีช่องแสงเนี่ยอยู่ทั้งด้านข้างด้านหน้าตรงนี้เลยคือช่องแสงเยอะแบบนี้ก็ทำให้บรรยากาศตรงนี้ดูโปร่งขึ้นด้วยนะจากจำนวนของเครื่องเล่นต่างๆแล้วก็ขนาดของห้องเนี่ยสามารถที่จะจุคนได้ประมาณสัก 6-7 คนได้นะครับผมแล้วก็ห้องนี้เนี่ยจะได้วิวค่อนข้างสวยทีเดียวคุณผู้ชมคือวิวด้านนี้เป็นตำแหน่งที่เขาวางพวกเครื่องวิ่งออกกำลังกายวิ่งไปแล้วก็มองวิวออกไปนะครับเราจะเห็นเป็นสระว่ายน้ำต่อเนื่องไปยังพื้นที่สวนที่อยู่ภายในโครงการด้วยครับถัดมานะครับก็คือโซนพื้นที่สีเขียวหรือว่าพื้นที่ส่วนหย่อมนั่นเองนะครับครับซึ่งตำแหน่งของเขาเนี่ยจะอยู่ถัดจากตรงโซนอาคารคลับเฮาส์นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่โดยรอบของสวนเนี่ยเขาจะมีการทำเป็นทางเดินคอนกรีตเอาไว้ให้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถมาวิ่งออกกำลังกายได้ด้วยครับเพราะเขามีการติดป้ายบอกระยะเอาไว้เขาวิ่งรอบนึงเนี่ยประมาณสัก200เมตรกว่านั่นเองนะครับผมโดยการจัดส่วนของเขานะครับตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นปูผืนหญ้าใหญ่ๆเลยแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยจะมีการลงเป็นไม้พุ่มไม้ดอกต่างๆไล่ระดับลงไปรวมไปถึงมีต้นไม้ใหญ่โดยรอบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาตรงกลางตรงนี้จะเป็นโซนของสนามเด็กเล่นเก้งเราไปเล่นกันไหมไปครับไปครับซึ่งสนามเด็กเล่นอ่ะเป็นยังไงเขาจะมีการปูพื้นโดยรอบเป็นพื้นยางก่อนใช่เพราะเด็กเนี่ยเขาชอบพื้นที่วิ่งอยู่แล้วอันนี้เป็นสีฟ้าๆเหมือนแบบจำลองเหมือนเป็นสายน้ำแล้วก็มีตัวแบบเครื่องเล่นของเขาแต่ว่าเครื่องเล่นของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นเครื่องเล่นที่แบบยกชิ้นมานะแต่ดูแล้วจะเป็นเหมือนโครงสร้างที่เขามาสร้างขึ้นมาเองนะครับให้เด็กเนี่ยสามารถมาวิ่งเล่นตรงนี้ได้ปีนป่ายรอบๆต้นไม้เห็นไหมเขาจะมีเชือกให้เขาปีนได้ครับผม
รวมไปถึงพื้นที่ตรงปลายนะฮะเขาจะมีมุมที่เป็นสะพานแล้วก็สไลเดอร์มาให้ด้วยนะครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ตรงสุดปลายของสวนเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่ศาลาเนี่ยประสงค์คุณผู้ชมลักษณะของทรงอาคารเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับตัวอาคารกับเฮ้าส์ก็คือเป็นทรงจั่วสามเหลี่ยมขนาดใหญ่นะฮะซึ่งลูกบ้านเนี่ยก็สามารถมานั่งเล่นกันได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีส่วนของเก้าอี้นั่งเล่นเนี่ยที่อยู่โดยรอบแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใต้ชายคาด้วยครับมาดูความน่าสนใจของบ้านพักอาศัยของที่นี่กันบ้างนะครับผมอย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่าบ้านพักอาศัยโครงการนี้มีทั้งหมด4ไทป์ด้วยกันนะครับโดยบ้านทั้ง4แบบนี้เนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของรูปแบบในการออกแบบรูปร่างหน้าตาต่างๆที่เป็นบรรยากาศรีสอร์ทเหมือนกันแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีนวัตกรรมอีก2อย่างที่น่าสนใจนะพี่ปั้นอย่างแรกเลยนะครับก็คือนวัตกรรมบ้านเย็นซึ่งอันเนี้ยเป็นปัญหาของหลายๆคนนะที่มีบ้านเนื่องจากว่าประเทศเราอ่ะเป็นประเทศที่แดดจัดร้อนแล้วก็ร้อนทั้งปีนะครับผมก็มีปัญหาว่าทำยังไงให้บ้านเรามันเย็นให้มันอยู่สบายขึ้นซึ่งนวัตกรรมบ้านเย็นของแสนสิริเนี่ยนะครับเขาก็มีหลายจุดที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกก็คือมีการติดตั้งระบบพัดลมแล้วก็ช่องอากาศใต้หลังคาครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับเพื่อช่วยระบายความร้อนที่สะสมใต้หลังคาเนี่ยให้บ้านเราเย็นลงได้แล้วก็ในตัวบ้านเองเนี่ยก็ยังมีช่องระบายลมที่ช่วยถ่ายเทอากาศภายในบ้านด้วยครับถัดมาจะสังเกตได้ว่าชายคาของหลังคาบ้านเนี่ยนะครับเขาจะออกแบบมาให้ยื่นยาวมาเป็นพิเศษครับเพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับตัวบ้านนอกจากนี้ครับก็มีการออกแบบระแนงกันแดดนะครับที่จะช่วยสกรีนแสงแดดเพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วก็เพิ่มเอกลักษณ์ให้กับตัวบ้านด้วยครับสุดท้ายกับการใช้สีภายนอกเนี่ยนะครับเขาจะใช้สีที่มีคุณสมบัติในการกันความร้อนเพื่อที่จะช่วยลดความร้อนให้กับตัวบ้านได้ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือบ้านหลังนี้เขามีการออกแบบให้คำนึงถึงเรื่องผู้สูงอายุมาอยู่อาศัยได้ด้วยนะฮะก็คือที่ชั้น1ของบ้านทุกแบบนะฮะเขาจะออกแบบให้มีส่วนของห้องนอนมาด้วยครับเพียงแต่ว่าในห้องนอนเนี่ยเขาจะไปออกแบบในลักษณะของ universal design เองซึ่งผู้สูงอายุสามารถมาอยู่ได้ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆระยะต่างๆในการวางเฟอร์นิเจอร์หรือการเข้าออกนะครับซึ่งรายละเอียดเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูในบ้านอีกทีนึงนะครับโดยจะเห็นว่าโทนสีของบ้านนะฮะนั้นเน้นสีน้ำตาลเป็นเฉดสีหลักครับแล้วก็จะมีการสลับกับสีอื่นๆบ้างเช่นสีเทาสีขาวหรือว่าสีออกม่วงนิดๆนะครับก็จะมีการคละแปลงกันไปนะฮะโดยผนังของบ้านนะครับจะมีการเซาะร่องผนังปูนให้มี texture ที่เป็นเหมือนระแนงไม้อยู่ด้วยโครงสร้างบ้านเนี่ยจะเป็นระบบ precast นะครับส่วนพื้นที่จอดรถก็จะมีการลงเข็มยึดกับโครงสร้างบ้านเลยทำให้มีความแข็งแรงไม่เกิดปัญหาการแครกหรือว่าพื้นสุดตัวไม่เท่ากันนะครับส่วนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านนะครับเขาจะมีการติดตั้งระบบ motion sensor แล้วก็ magnetic sensor มาให้นะครับไว้ที่ชั้น1แล้วก็ชั้น2เลยด้วยครับสำหรับบ้านตัวอย่างที่เราจะพามาดูนะครับบ้านไทป์นี้เนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวในปลายปี2562นะฮะครับผมเป็นไทป์เริ่มต้นสุดในโครงการนี้ที่มีชื่อว่าซองซานั่นเองนะครับโดยบ้านตัวนี้นะฮะจะมีที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่65ตารางวาพื้นที่ใช้สอย210ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ2ที่จอดรถแล้วก็มีการแยกโซนของห้องเมดมาด้วยครับซึ่งราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 12.99 ล้านบาทครับถึงแม้ว่าบ้านไทป์นี้เนี่ยนะครับจะเป็นบ้านไซส์เล็กสุดในโครงการนะแต่ว่าจำนวนของห้องที่เป็นฟังก์ชันหลักในบ้านจะใกล้เคียงเทียบเท่ากับบ้านไซส์ใหญ่เลยนะครับเพียงแต่ว่าขนาดก็จะเล็กลงมากระทัดรัดมากขึ้นนะครับอย่างพื้นที่แรกที่เราอยู่ตรงนี้จะเป็นสวนนั่งเล่นรับแขกที่วิ่งอารีย์นั่นเองใช่จะเห็นว่าระยะดูทีวีค่อนข้างเยอะคือระยะตรงนี้ประมาณสัก4เมตรใครชอบทีวีจอใหญ่ๆติดไปเลย60 นิ้วสบายเลยนอนดูทีวีได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ยังเชื่อมต่อมายังส่วนรับประทานอาหารที่อยู่ทางฝั่งด้านหลังบ้านนะครับผมซึ่งโซนนี้คุณผู้ชมก็สามารถเดินออกไปข้างบ้านได้ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้จะมีช่องเปิดที่เป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะครับเวลาเปิดออกไปก็สามารถเชื่อมโยงการใช้งานไปกับพื้นที่ใช้สอยข้างบ้านที่เราจัดสวนหรืออาจจะทำเป็นระเบียงยื่นออกไปให้เป็นพื้นที่นั่งเล่นภายนอกก็ได้นะครับส่วนโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ขนาดจะค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มีความกว้างมากเราวางเป็นโต๊ะขนาด 6-8 ที่นั่งได้เลยนะครับผมส่วนด้านหลังตรงนี้นะจะเป็นผนังทึบๆคุณผู้ชมซึ่งผนังผืนนี้นะครับจะเป็นจุดปลายตาพอดีเวลาคุณผู้ชมเปิดประตูเข้ามาภายในบ้านก็เหมาะสมกับการติดรูปสวยๆแบบนี้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันเป็นผนังที่ช่วยกันส่วนของพื้นที่บันไดที่ซ่อนอยู่ด้านหลังให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็พื้นที่ด้านใต้บันไดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เสียเปล่านะคือทางโครงการก็มีทำประตูเปิดตรงนี้นะครับทำเป็นห้องเก็บของใต้บันไดเผื่อมีของที่เราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเราก็เก็บไว้ตรงนี้ได้นะฮะถัดมาด้านข้างตรงนี้ครับเดินไปนิดนึงเนี่ยจะเป็นห้อง powder room หรือว่าเป็นห้องน้ำที่ไม่ได้มีส่วนอาบน้ำอันนี้กรณีที่เรามีเพื่อนๆมาหามีแขกมาหาเนี่ยเขาก็สามารถมาเข้าห้องน้ำที่ชั้น1ตรงนี้ได้นะครับ
แล้วก็ที่ด้านหน้าของเก้งนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของพื้นที่ที่อยู่ติดกับโต๊ะรับประทานอาหารนี่เตรียมจะทำครัวให้คุณผู้ชมกินแล้วนะฮะครับคุณผู้ชมอยากจะทานของหวานหรือของข้าวดีครับผมอะไรดีครับคุณผู้ชมส่ง SMS มานะครับไม่ใช่ก็จะบอกก่อนนิดนึงว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นกึ่งๆอเนกประสงค์นิดนึงนะฮะเพราะว่าเราสามารถทำเป็นครัวฝรั่งก็ได้ครับทำได้2รูปแบบจะทำเป็นไอแลนด์2อันตรงนี้ก็ได้เอาไว้สำหรับอุ่นอาหารหรือว่าเตรียมอาหารนั่นเองหรือว่าจะทำไอเดียแบบบ้านตัวอย่างก็ได้นะครับก็คือเราทำไอแลนด์ขึ้นมาหนึ่งตรงนี้ให้มันเชื่อมโยงกับส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารแล้วเราประกอบอาหารเตรียมสลัดเตรียมของหวานเสร็จปุ๊บอ่ะเชิญลูกใช่หรือว่าเอาเป็นแบบพื้นที่ไว้วางเครื่องดื่มเครื่องปรุงอะไรต่างก็ได้จะได้ไม่เกะกะโต๊ะรับประทานแต่ว่าถ้าเราอยากจะทำอาหารจริงๆจังๆนะครับผมแนะนำมุมนี้เลยครับมุมนี้เลยคือครัวปิดนั่นเองครับมาดูครัวปิดกันบ้างนะครับซึ่งลักษณะของครัวปิดก็ปิดจริงๆเลยฮะเขามีประตูบานปิดมาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นกรานิโต้เช่นเดียวกับตัวส่วนของโถงแล้วก็ไม่มีระดับด้วยทำให้เวลาเราเดินเข้าออกเนี่ยสามารถเชื่อมโยงพื้นที่กันได้ง่ายนะครับแล้วก็พื้นเป็นกรานิโต้แบบนี้ก็ทำความสะอาดได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับเข้ามาดูด้านในนะครับสิ่งแรกเลยก็คือครัวปิดของที่นี่เขามีการติดตั้งชุดครัวมาให้มาตรฐานแล้วคุณผู้ชมก็คือเราจะได้หน้าตาแบบนี้ทุกอย่างเลยนะฮะก็คือเคาน์เตอร์ตัว U แบบนี้ชุดตู้หน้าบานด้านบนด้านล่างแบบนี้เตรียมมาให้หมดนะฮะตัวเตาแก๊สที่ดูดควันนะครับอย่างท็อปครัวเนี่ยจะเป็นท็อปหินแกรนิตสีดำนะฮะเราสามารถทำอาหารตรงนี้รอบๆได้นะครับก็หินแกรนิตก็แข็งแรงอยู่แล้วส่วนชุดเตาแก๊สนะครับจะเป็นเตาแก๊ส3หัวของเทก้านะครับแล้วก็มีที่ดูดควันมาให้มุมนี้ฮะจะเป็นมุมของอ่างล้างจานคุณผู้ชมซึ่งตำแหน่งของอ่างล้างจานเนี่ยเขาจะมีการเจาะช่องแสงเป็นหน้าต่างบานเลื่อนให้ด้วยนะพอเราล้างจานเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดระบายความชื้นได้นะครับและถัดมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเหลือพื้นที่2จุดด้วยกันโดยฝั่งขวามือผมเนี่ยจะเป็นพื้นที่สำหรับวางเครื่องซักผ้านั่นเองนะครับเพราะว่าเขามีจุดติดตั้งเดินท่อน้ำดีน้ำทิ้งไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้จะเป็นตำแหน่งของวางตู้เย็นซึ่งตู้เย็นน่ะเราจะเห็นว่าพื้นที่เขาค่อนข้างกว้างเราสามารถเลือกวางไซส์ตู้เย็นไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะฮะส่วนประตูชุดนี้นะฮะจะเป็นประตูออกไปด้านหลังบ้านนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเปิดออกไปนะครับจะเป็นส่วนของพื้นที่ลานซักล้างนั่นเองนะฮะส่วนของลานซักล้างนะฮะเขาจะเป็นส่วนโครงสร้างออนกราวมีการปูคอนกรีตเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับพื้นที่หลักๆตรงนี้แม่บ้านเขาจะมาใช้บ่อยนะฮะเราสามารถเดินเข้ามาจากโซนครัวและไปเชื่อมโยงสู่ข้างบ้านที่จะเป็นโซนของห้องแม่บ้านที่เขาจะมีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำอยู่ติดกันนั่นเองครับและที่ชั้น1 นี้นะครับจะมีห้องนอนอยู่อีก1ห้องด้วยนะครับผมซึ่งตำแหน่งของห้องนี้จะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านคุณผู้ชมแต่ว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจัดให้ดูว่าไม่ต้องจัดเป็นห้องนอนก็ได้นะทำเป็นห้องทำงานจริงจังเลยก็ได้อันนี้กรณีที่บ้านเราอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องทำห้องที่ชั้น1 เนี่ยเป็นห้องนอนแต่ในความเป็นจริงถ้าใครมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาอยู่ด้วยแล้วไม่สะดวกเดินขึ้นไปชั้น2เนี่ยนะครับเราจัดห้องนี้เป็นห้องนอนจริงจังได้เลยนะเนื่องจากระยะเนี่ยเราพอจะวางเตียงขนาด5ฟุตหรือว่าควีนไซส์ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เอื้อต่อการทำให้เป็นห้องนอนของผู้สูงอายุด้วยอย่างเช่นวัสดุพื้นครับพื้นเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่เรียกว่า absorption floor หรือว่าพื้นกันแรงกระแทกนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เรามีของตกลงมาหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตในห้องนี้เกิดอุบัติเหตุเกิดหกล้มขึ้นมาเนี่ยพื้นตัวนี้เขาจะช่วยซอฟแรงกระแทกได้เพื่อลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงนั่นเองนะครับอีกจุดนึงคืออยากให้มาดูห้องน้ำครับโดยห้องน้ำของผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยนะครับควรจะเป็นห้องน้ำที่ไม่มีระดับเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นของที่นี่เขาก็เลยทำมาเป็นพื้นระดับเดียวกันแบบนี้เลยตั้งแต่พื้นภายนอกมาจนถึงพื้นด้านในห้องน้ำตรงนี้ซึ่งระหว่างพื้นทั้ง2ชนิดเนี่ยเขาก็มีการกั้นด้วยรางระบายน้ำนะเผื่อบางทีเราทำความสะอาดห้องน้ำมีน้ำไหลลงมาเนี่ยจะได้ไม่ไหลออกไปยังพื้นที่อยู่ภายในห้องนอนนะครับแล้วก็ประตูนี่อยากให้ดูประตูว่าประตูก็ทำเป็นประตูบานเลื่อนด้วยการเข้าออกเนี่ยก็จะเข้าออกสะดวกกว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยใช้รถเข็นก็สามารถที่จะเข็นผ่านเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งด้วยขนาดของบ้านไซส์นี้เป็นบ้านไซส์เล็กเวลาเข็นเข้ามาอาจจะอยู่ได้ระยะประมาณตรงนี้นะก็คือบริเวณอ่างล้างหน้าตรงนี้ซึ่งถัดจากอ่างล้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็ด้านในสุดครับจะเป็นพื้นที่อาบน้ำจะสังเกตว่าภายในห้องน้ำเนี่ยพื้นเขาจะไม่มีสเต็ปเลยนะผู้ชมแต่ว่าเขาจะทำสโลปของตัวพื้นเนี่ยให้ไหลมาทางนี้เผื่อเวลาอาบน้ำเช็ดทำความสะอาดพื้นห้องน้ำน้ำจะได้ไหลมาโซนเดียวเลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่นั่งอาบน้ำอยู่ด้วยนะจะได้เผื่อยืนแล้วเมื่อยเนี่ยเราก็ใช้การนั่งอาบน้ำตรงนี้ก็ได้นอกจากนี้ก็จะมีการติดตั้งชาวเวอร์ไว้ให้รวมถึงภายในห้องน้ำนี้นะครับก็จะมีช่องระบายอากาศสามารถเปิดรับแสงธรรมชาติแล้วก็เปิดให้อากาศระบายไปภายนอกได้เลยครับและในส่วนของบันไดนะครับเริ่มจากตำแหน่งของเขาก่อนเลยก็คือจะอยู่ด้านหลังสุดของบ้านนะครับโดยด้านหลังสุดของบ้านเนี่ยบันไดของเขาเนี่ยจะเป็นการยิงตรงยาวขึ้นมาเลยคุณผู้ชมแล้วก็จะมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือชานพักบันไดซึ่งรูปแบบของชานพักเนี่ยจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมเต็มผืนเลยนะฮะส่วนบริเวณพื้นที่ชานพักนะครับเขาจะมีการเปิดช่องแสงไว้ให้ด้วยนะครับก็คือด้านหลังผมตรงนี้
ด้านบนเนี่ยจะเป็นช่องแสงบานฟิกขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นส่วนของหน้าต่างบานกระทุ้งนะฮะสามารถเปิดระบายความชื้นได้นะครับแล้วพอเราเดินถัดมาอีกประมาณสัก4ขั้นนะฮะจะเป็นส่วนของพื้นที่โถงบันไดชั้น2แล้วครับซึ่งพอเราขึ้นมาอันดับแรกก็คือเรื่องของพื้นที่มีการเปลี่ยนไปนั่นเองนะฮะตัววัสดุของพื้นเนี่ยจะกลายเป็นพื้น engineering floor นั่นเองนะครับครับผมซึ่งขนาดของพื้นที่โถงบันไดชั้น2ตัวนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคุณผู้ชมเพราะว่าฟังก์ชันหลักๆเขาก็คือเพื่อที่จะแยกแจกไปยังห้องนอนต่างๆในชั้น2นะแต่ก็จะมีพื้นที่บางส่วนครับคือส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่ยื่นออกไปตรงส่วนของบันไดเราสามารถจะแบบทำเป็นโซฟานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้แต่ในความเป็นจริงก็คงไม่ค่อยมีคนมานั่งตรงนี้เท่าไหร่นะฮะเราอาจจะทำเป็นแบบตู้เก็บของที่เป็นสัมภาระรวมของทั้ง3ห้องเป็นพวกผ้าเช็ดตัวหรือว่าทิชชู่อะไรเงี้ยที่ต้องใช้ด้วยกันเนี่ยมาเก็บตรงนี้ก็ได้นะครับเผื่อใครจะใช้ก็มาหยิบตรงนี้เอานะหรือว่าแล้วแต่ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยก็อาจจะสามารถทำเป็นส่วนของชั้นวางหิ้งพักก็ได้นะครับได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูส่วนของฟังก์ชันกันบ้างก็คือที่ชั้น2เนี่ยเขาจะมี3ห้องนอนและในทุก3ห้องนอนจะมีห้องน้ำในตัวทั้งหมดเลยนะฮะเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนนะฮะเชิญครับฝั่งนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากฝั่งนี้จะเป็นโซนของห้องนอนเล็กนะเก้งครับอย่างที่อยู่ด้านหลังเก้งเนี่ยจะเป็นห้องนอนเล็กสุดในบ้านหลังนี้นะฮะโดยด้านในเนี่ยเขาจะมีการวางเป็นเตียงไซส์3ฟุตครึ่งมาให้ดูแต่ด้วยขนาดของห้องแล้วจริงๆเนี่ยเราสามารถขยับเป็นเตียง queen size ได้อยู่นะฮะและพื้นที่รอบๆก็ยังพอสำหรับวางเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับครับและในห้องนี้ยังมีส่วนของฟังก์ชันห้องน้ำในตัวด้วยนะครับครับทีนี้เรามาดูห้องนอนที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ฝั่งตำแหน่งด้านหน้าบ้านกันบ้างสวยครับพอเราเข้ามาแล้วนะฮะเราเห็นว่าตรงโซนแรกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทางเดินก่อนนะฮะทางฝั่งซ้ายมือเก้งเนี่ยเหมาะสมสำหรับการจะทำเป็นมุมตู้เสื้อผ้าใช่เพราะว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับห้องน้ำเลยเวลาเราอาบน้ำเสร็จปุ๊บจะได้แต่งตัวได้เลยครับนะฮะทีนี้ดูห้องน้ำกันนิดนึงนะครับห้องน้ำของเขาเนี่ยจะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้ตรงโซนด้านหน้าก็เป็นอ่างล้างมือแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนของโถสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็ด้านในสุดเนี่ยจะเป็นส่วนของพื้นที่อาบน้ำนั่นเองนะฮะแต่ว่าพื้นที่อาบน้ำเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนของกระจกฉากกั้นอาบน้ำมาให้ไปติดตั้งเพิ่มเองได้นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าในพื้นที่ห้องน้ำนะฮะเขาจะมีพื้นที่เก็บของมาให้ค่อนข้างเยอะเลยครับอย่างส่วนของพื้นที่รอบอ่างที่ผนังด้านข้างนะครับแล้วก็ตรงโซนอ่างน้ำเนี่ยที่มีการซ้อร่องผนังสำหรับวางอุปกรณ์อาบน้ำมาให้ด้วยครับแล้วออกมาจากห้องน้ำนะครับมาดูด้านในห้องกันบ้างคุณผู้ชมครับผมโอ้ด้านในห้องนอนนี่เรียกว่าน่ารักมากเลยนะเก๋ใช่เขาจัดมาแบบสำหรับลูกเล็กๆอ่ะสองคนอยู่ด้วยกันน่ะใช่แต่ว่าด้วยขนาดของพื้นที่เขาอ่ะจริงๆแล้วห้องนอนนี้ใกล้เคียงมาสเตอร์เบดรูมเลยนะครับสามารถทำเป็นเตียงคิงไซส์ขนาดใหญ่ได้แต่ว่าด้วยไอเดียของห้องเนี่ยเรียกว่าน่าสนใจเพราะฟังก์ชันที่ชั้น2เนี่ยเขามี3ห้องนอนใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าเขาอาจจะมีลูกได้2คนถ้านับตามจำนวนของห้องจริงๆแล้วเพียงแต่ว่าไอเดียของห้องเนี่ยเขาจัดมาให้ดูว่ากรณีที่มีลูก3คนครับและพาลูกมาอยู่ข้างบนหมดเนี่ยสามารถทำได้แบบนี้ก็คือวางเป็นเตียงสัก3ฟุตครึ่ง2เตียงคนละฝั่งเลยได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ให้พื้นที่เขาเป็นคนละมุมใดมุมหนึ่งไปเลยพื้นที่ฝั่งนี้ก็เหลือเป็นสำหรับพื้นที่นั่งเล่นหรือเป็นมุมโต๊ะทำกันบ้านแบบนี้นะฮะครับผมเราจะสังเกตว่าอันเนี้ยเขามีไอเดียในการทำเป็นแบบบันไดอ่ะขึ้นไปเหมือนกับเป็นเตียง2ชั้นนะครับซึ่งที่เขาทำแบบนี้ได้แล้วไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไปเนื่องจากว่าพื้นถึงฝ้าของห้องนอนที่ชั้น2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2.7 เมตรนะครับเราเลยทำพวกแบบพื้นที่เขามาเก็บของหรือว่านั่งเล่นด้านบนได้นะครับผมเป็นมุมส่วนตัวสำหรับเด็กๆนั่นเองครับใช่ถัดมาครับมาดูห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้บ้างนะครับห้อง Master Bedroom นะฮะภายในห้องนี้เราวางเตียง King Size แบบขนาด6ฟุตแบบได้สบายๆเลยนะแล้วก็ยังมีระยะด้านข้างเตียงเนี่ยนะครับเหลือให้เราเดินได้แล้วก็วางโต๊ะหัวเตียงทั้ง2ฝั่งได้นะส่วนผนังทางด้านข้างตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเรายังมีพื้นที่ให้วางเป็นไซด์บอร์ดเป็นพื้นที่เก็บของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้นะครับผมแล้วก็ผนังด้านนี้ยังมีฟังก์ชันการใช้งานนะคือทางโครงการเขาจะบิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกช่องตรงนี้ที่เว้นเอาไว้ให้เราเดินผ่านเข้าไปด้านในซึ่งจะเป็นพื้นที่ของ walk-in closet สามารถบิวเป็นตู้เสื้อผ้านะเป็นพื้นที่แต่งตัวแบบเป็นสัดเป็นส่วนได้เลยทางที่ดีเนี่ยเราอาจจะกั้นเป็นประตูกระจกบานนี้อีกสักบานนึงเพื่อที่จะแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนมากขึ้นก็ได้นะครับผมแล้วก็ถัดเข้าไปด้านในสุดเนี่ยจะเป็นห้องน้ำครับผมซึ่งด้านในห้องน้ำของห้อง Master Bedroom นี้เขาจะติดตั้งฉากกั้นกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมามาดูตรงส่วนปลายเตียงบ้างปลายเตียงตรงนี้พี่ปั้นจะเป็นโซฟานะคือเนื่องจากระยะตรงนี้เขาจะมากพอสมควรเราวางโซฟาตัวบางๆเล็กๆสักตัวนึงเอาไว้สำหรับนั่งดูทีวีปลายเตียงก็ได้แต่ว่าลักษณะโซฟาเนี่ยไม่ควรจะเป็นโซฟาที่พนักพิงสูงเกินไปเพราะว่าบางทีเราอยากนอนดูทีวีตรงเตียงเนี้ยจะได้ไม่มีอะไรมาบังไงแต่ว่าบางทีอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็มานั่งตรงนี้ก็ได้นะครับครับผมแล้วก็ในห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยจะมีฟังก์ชันระเบียงด้วยเดี๋ยวพาไปดูระเบียงกันนะครับซึ่งทางออกของระเบียงเนี่ยอยู่ตรงนี้อันดับแรกคือระเบียงเนี่ยเขาจะกั้นด้วยกระจกตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นช่องแสงที่ส่องผ่านเข้ามาในห้องนอนนะฮะแต่ว่าลักษณะของการเปิดเขาเนี่ยจะเป็นประตูที่สามารถเปิดได้แค่ตรงนี้ที่เหลือเนี่ยเป็นบานฟิกหมดเลยนะครับแล้วพอเราเปิดมานะครับออกมาดูด้านนอกกันนะฮะ
พื้นที่ระเบียงเนี่ยเขาค่อนข้างใหญ่นะเก้งใช่แต่ลักษณะพิเศษของพื้นที่ตรงนี้ก็คือทางแสนสิริเนี่ยเขาได้ไปคิดค้นมาว่าพื้นที่ระเบียงด้านหน้าบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีลูกบ้านใช้กันก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เปิดโล่งๆไปไม่ได้ออกมาใช้เท่าไหร่สาเหตุก็เป็นเพราะ2อย่างก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็ฝุ่นนะแล้วก็แสงนั่นเองนะครับร้อนด้วยร้อนด้วยนะฮะทีนี้เขาก็เลยออกแบบให้ตัวบ้านเนี่ยเขามีการทำส่วนของหน้ากากหรือว่าเป็นช่องปิดขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งมันเป็นดับเบิลสกินดับเบิลสกินขึ้นมานะฮะโดยการกั้นของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ฮะเขาจะทำเป็นส่วนของหน้าต่างทั้งหมดเลยตรงนี้สามารถเปิดออกได้แบบนี้นะเปิดได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วพอเปิดแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกให้ส่วนของฟังก์ชันระเบียงตรงนี้เป็นพื้นที่อินดอร์ก็ได้หรือเป็นเซมิเอาท์ดอร์ก็ได้ซึ่งการใช้งานนะครับถ้าเราปิดหน้าต่างส่วนนี้มาเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ระเบียงที่ยังอยู่ในห้องแอร์นั่นเองนะครับหรือว่าเราเปิดเอาไว้เนี่ยสำหรับกรณีที่วันไหนอากาศดีๆเท่านั้นก็พอครับที่ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะขับรถไปดูทำเลรอบโครงการกันนิดนึงครับเก้งเก้งจำได้ไหมครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยเรามาโครงการนี้เพราะอะไรจำได้ครับจำได้ใช่ไหมเพราะว่ามีคนถามเข้ามาว่าอยากหาบ้านแถวนี้ใช่ไหมใช่แฟนเพจของเราเองเขามาปรึกษาพวกเราว่าเราอยากได้บ้านเดี่ยวที่อยู่ใกล้สวนขนาดใหญ่นะฮะเราก็ไปดูโครงการนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกให้เขานั่นเองนะครับใช่ใช่ก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปที่สวนหลวงร .9 กันครับนะฮะมาดูว่าสภาพแวดล้อมตรงโซนนั้นเป็นยังไงบ้างอ๋อจะไปสวนหลวงร .9 เลยใช่ไหมใช่ไปเลยนี่แล้วก็ออกมาที่ถนนด้านหน้าโครงการแล้วนะครับครับตรงนี้ก็คือถนนพัฒนาการตัดใหม่นั่นเองครับเก้งแต่ว่าพอเราออกไปเนี่ยจะเป็นการมุ่งหน้าไปทางเฉลิมพระเกียรติ9นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญจริงๆก็คือด้านหน้าโครงการเราเนี่ยจะมีจุดกลับรถนะฮะจุดกลับรถเนี่ยเวลาเรากลับไปเนี่ยจะไปเจอจุดตัดที่สำคัญครับก็คือจุดตัดกับอ่อนนุชนั่นเองครับใช่เข้าเมืองไปเลยใช่ซึ่งตรงนั้นเราไปได้หลากหลายเลยนะถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปก็คือไปทางอ่อนนุชแล้วก็ไปเชื่อมกับทางถนนสุขุมวิทเลยครับนะส่วนถ้าตรงไปเนี่ยก็จะเป็นเส้นพัฒนาการเดิมแล้วก็เข้าเมืองไปตรงโซนเอกมัยทองหล่อได้ครับแล้วก็ถ้าเราเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็จะเป็นไปทางแยกประเวศผ่านลาดกระบังไปเจอสวนภูมิได้นั่นเองอีกอย่างนะครับก็คือเรื่องของบ้านที่อยู่ใกล้สวนเนี่ยบ้านเดี่ยวเนี่ยก็คือไม่ได้หาง่ายๆนะเก้งครับจริงๆแล้วสวนที่สำคัญในกรุงเทพของเราก็มีไม่กี่ชื่อหรอกเนาะก็จะมีสวนรถไฟสวนจตุจักรสวนลุมพินีสวนลุมพินีครับสวนหลวงร .9 เนี่ยแหละก็การที่มีบ้านเดี่ยวที่อยู่โซนใกล้สวนแล้วขับรถไปประมาณสัก10นาทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะใช่ครับอย่างโครงการบุรสิริพัฒนาการที่เราพามาดูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขับรถไปที่สวนหลวงร .9 ได้ระยะไม่ไกลมากซึ่งสวนหลวงร .9 เนี่ยก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในย่านนี้นะครับอย่างด้านหน้าตรงนี้เป็นแยกไฟแดงพี่ปานถ้าเราเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็จะเลี้ยวไปบนถนนเฉลิมพระเกียรติ .9 นะครับก็ตรงไปนิดนึงก็จะถึงสวนแล้วครับซึ่งพอเราเลี้ยวมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักอาศัยมีออฟฟิศแล้วก็บริษัทต่างมีมินิมาร์ทปั๊มน้ำมันก็มีนะครับผมแล้วก็มีบิ๊กซีมาร์เก็ตอยู่ด้วยอยู่ตรงข้ามสวนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยจะมีเส้นทางลัดออกไปทางมอรามคำแหงบางนากับวงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษกได้ด้วยและบนเส้นศรีนครินทร์เนี่ยนะครับก็มีห้างใหญ่อย่างซีคอนสแควร์อยู่ด้วยและช่วงนี้ถนนเส้นนี้ก็กำลังเร่งก่อสร้างส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอยู่ด้วยนะครับซึ่งจากตัวโครงการนะครับเราขับรถมาที่สวนหลวงร .9 เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก10นาทีกว่าๆเท่านั้นนะฮะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของสวนกันนิดนึงแล้วกันครับไปเดินเล่นกันนะแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางแสนสิริด้วยนะครับที่ให้พวกเรา2คนเข้ามาเยี่ยมชมโครงการบูราสิริพัฒนาการนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นรีวิวฉบับสมบูรณ์แล้วล่ะพอเรามา2รอบแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thingofliving.com ครับครับถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่อยากพลาดประเด็นที่น่าสนใจในโครงการแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ The Sneak แอบย่องส่องอสังหาก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ